ายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Stationสถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่นะครับส่วนการฟังรายการย้อนหลังอ่านบทสัมภาษณ์ย้อนหลังเชิญเลยครับที่เว็บไซต์ชมใหม่ปรับปรุงแล้วของเรา www.yutcareyou.com นะครับส่วนท่านที่สนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกแฟนคลับของรายการ Money Shot เชิญเลยครับเปิดรับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านที่สนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกแฟนคลับของรายการ Money Shot ในช่วงนี้เรามีกิฟต์เซตสุดเท่เลยจากทาง Beauty Community จำกัดมหาชนเจ้าของแบรนด์ Beauty Buffet Beauty Cottage Beauty Market แล้วก็ Girly Girl นะครับจะมอบกิฟต์เซตให้1ชุดเลยสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์นี้ครับ0819849735 0819849735เอาละครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนครับผมกำลังหมายถึงโครงการการจับมือกันระหว่างธนาคารกสิกรไทยกับทางบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือบตท.นะครับโดยธนาคารกสิกรไทยได้จับมือกับบตท.สานต่อโครงการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 10,000 ล้านบาทนะครับโดยท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยคุณปรีดีดาวฉายกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยนะครับพูดถึงความร่วมมือนี้นะครับว่าได้มีความร่วมมือระหว่างกสิกรไทยกับบตท.ในการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับปี2557ปีนี้วงเงิน 10,000 ล้านบาทถือเป็นโครงการความร่วมมือกับทางธนาคารกสิกรไทยกับบตท.ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ผ่านมาบตท.ครับได้ซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทยผ่านโครงการนี้ไปแล้วกว่า 5,400 ล้านบาทนะครับและฟังให้ดีครับคุณผู้ฟังครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็แสดงความจำนงได้นะครับท่านที่อยากจะเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างบตท.กับธนาคารกสิกรไทยท่านจะได้รับแต้มต่อครับจะได้รับสิทธิพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงที่ระยะยาวและอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวให้เลือกถึง4แบบด้วยกันครับและสำหรับท่านที่ร่วมโครงการนี้เนี่ยยังคงได้รับบริการเช่นเดียวกับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยทั่วไปรวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์จากเคโฮมสมัยครับบริการปรึกษาเรื่องบ้านครบวงจรจากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับสนใจนะครับติดต่อได้เลยครับที่สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ K Contact Center 02-888-8888ติดต่อได้เลยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นข่าวดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับโครงการสมัครยกกรุ๊ปแจกยกกวน LINE Friend กับบัตรกดเงินสด K Express Cash นะครับท่านรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยคุณชาติชายพยุหานาวีชัยพิบูลนะครับเปิดเผยถึงเรื่องของโครงการครับเปิดเผยถึงเรื่องของโครงการสมัครยกกรุ๊ปแจกยกกวน LINE Friend กับบัตรกดเงินสด K Express Cash สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายหลักของแคมเปญนี้ครับคือพนักงานบริษัทที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปอายุตั้งแต่22ปีขึ้นไปรวมกลุ่มกันตั้งแต่2คนถึง20คนสมัครใช้บริการบัตรกดเงินสด K Express Cashสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยพร้อมสมัครใช้บริการชำระเงินโดยหักบัญชีอัตโนมัติและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kexpresscash นะครับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสมัครยกกรุ๊ปแจกยกกวน LINE Friend กับบัตรกดเงินสด K Express Cash นะครับสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง5พฤษภาคมเท่านั้นนะครับ
ั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center 02-888-8888แล้วกด04นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณป่วยมารออยู่แล้วนะครับคุณออนธิดาบุญเปี่ยมศักดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับเรื่องการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนจะขอสินเชื่อเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ลดโอกาสในความผิดหวังเราควรมีการเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนขอสินเชื่อในเรื่องไหนแค่ไหนยังไงบ้างนะครับคุณป่วยก็พร้อมแล้วที่จะคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณป่วยครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเคยได้ยินเสียงกระซิบกระซาบให้ได้ยินนะครับว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าไปขอสินเชื่อธนาคารช่วงสถานการณ์แบบเนี้ยธนาคารเขาจะพิจารณาสินเชื่อยากขึ้นกว่าปกติไหมครับคุณป่วยเราจะต้องเตรียมให้พร้อมกันก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนๆก็ตามอยู่ที่ตัวเราก่อนใช่ไหมอยู่ที่ตัวเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาดูกันว่าเราจะไปขอสินเชื่อเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสถาบันการเงินส่วนใหญ่เนี่ยใช้ข้อมูลอะไรในการพิจารณาให้สินเชื่อต้องรู้เขารู้เราก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้ถามว่าธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินปกติเนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเวลาที่เราเข้าไปสมัครสินเชื่อเราต้องกรอกใบสมัครใช่ในใบสมัครนี้ล่ะค่ะเขาจะให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอสินเชื่อถูกไหมคะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเพศสถานภาพสมรสอาชีพรายได้หลักทรัพย์ภาระหนี้ทุกอย่างเลยซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะเป็นข้อมูลอันนึงที่สถาบันการเงินเอาไว้ใช้พิจารณาสินเชื่อเราควรกรอกตามความเป็นจริงและให้ละเอียดที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยที่เราต้องกรอกลงไปเนี่ยมันเป็นคะแนนทั้งนั้นนะคะมันเป็นการแสดงความจริงใจของผู้ขอสินเชื่อด้วยใช่ไหมคุณป่วยถูกต้องถ้าเกิดว่าเราเว้นวรรคไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ให้คะแนนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้คะแนนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะกรอกตามความเป็นจริงแล้วกรอกให้ครบถ้วนหลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่าเรื่องของสถานะต่างๆของผู้ขอสินเชื่อแล้วเนี่ยสถาบันการเงินจะดูอะไรต่อครับประวัติการขอสินเชื่อแล้วก็ประวัติการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อหรือเรียกกันสั้นๆว่าข้อมูลเครดิตข้อมูลเครดิตที่เครดิตบูโรใช่ไหมครับใช่ค่ะข้อมูลเครดิตมันคือข้อมูลที่ผู้ขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยที่เป็นสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรเนี่ยแหละค่ะเขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้ไว้นะคะข้อมูลที่เราเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินส่วนใหญ่เนี่ยสถาบันการเงินจะต้องส่งข้อมูลนี้ไปหาเครดิตบูโรนะคะทีนี้เครดิตบูโรเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลตรงนี้ไว้ซึ่งถ้าเกิดเป็นข้อมูลของสินเชื่อบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะเก็บไว้ไม่เกิน3ปีแล้วก็สินเชื่อประเภทอื่นๆเนี่ยจะเก็บไว้ไม่เกิน5ปีแล้วข้อมูลพวกนี้ราคาจะถือว่าเป็นสมุดพกใช่เหมือนสมุดพกเราเลยเกณฑ์เท่าไหร่ความประพฤติเป็นยังไงบ้างใช่นะคะเอ๊ะแล้วข้อมูลที่จัดเก็บหรือรายงานในเครดิตบูโรเนี่ยขอความรู้ซะหน่อยได้ไหมครับคุณป่วยเขาแบ่งออกเป็นกี่ส่วนแบ่งออกไปยังไงบ้างครับค่ะข้อมูลที่จัดเก็บในเครดิตบูโรนะคะส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยสองส่วนครับเป็นข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อข้อมูลส่วนตัวค่ะข้อมูลทั่วไปเลยค่ะครับแล้วก็สรุปข้อมูลบัญชีสินเชื่อบอกว่าลูกค้าเนี่ยมียอดสินเชื่ออยู่กับธนาคารทั้งหมดกี่บัญชีอะไรก็ว่าไปอันนี้คือส่วนแรกค่ะต่อมาอีกส่วนนึงก็คือประวัติการขอสินเชื่อแล้วก็ประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญค่ะคือข้อมูลตรงนี้เนี่ยทางสถาบันการเงินก็เป็นหน้าที่นะคะที่จะต้องส่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยให้กับเครดิตบูโรข้อมูลที่แสดงเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเวลาที่ทุกๆปีอะค่ะเราก็จะได้รับว่าวันนี้เนี่ยสถาบันการเงินส่งข้อมูลแบบนี้แบบนี้ไปให้กับเครดิตบูโรนะบางคนทิ้งไปนะคะโดยที่ไม่รู้มันคืออะไรจริงๆมันคือข้อมูลเหล่านี้ละค่ะว่าประเภทและเลขที่ของบัญชีให้สินเชื่อของเราเนี่ยที่ส่งไปกับเครดิตบูโรในประเภทไหนชื่อสถาบันของผู้ให้สินเชื่อคือใครวงเงินที่ได้รับวงเงินที่ใช้ไปสถานะเป็นยังไงจำได้ไหมคะมันมีเลข1001อะไรเนี่ยค่ะแล้วข้างล่างมันจะมีตัวเล็กๆบอกว่ามันคือสถานะปกติส่วนใหญ่ก็ดูอ๋อถ้าปกติก็โอเคจบปิดบัญชีพักชำระหนี้หรือค้างชำระหนี้มันจะโชว์มาหมดเลยมันจะโชว์มาหมดเลยถึงบอกไงว่านี่คือสมุดพกเลยใช่รายละเอียดการชำระหนี้การค้างชำระนะคะการผิดนัดชำระการชำระหนี้ล่าช้าพวกนี้ย้อนหลังหมดเลยเครดิตบูโรมีหมดเลยนะครับมีหมดเลยนะคะข้อมูลปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก็มีเอาละครับนอกจากสถาบันการเงินจะดูข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอสินเชื่อดูประวัติการขอสินเชื่อและประวัติการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อหรือเครดิตบูโรแล้วเนี่ยนะครับการจะปล่อยหรือไม่ปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอีกบ้างไหมครับคุณป่วยทีนี้ล่ะค่ะมาดูกันว่าแต่ละสถาบันการเงินก็มีนโยบายที่ไม่เหมือนกันนะคะ
วันนี้เนี่ยสถาบันการเงินเรียกว่ามีลักษณะของการบริหารจัดการสินเชื่อเนี่ยแตกต่างกันไปครับบางที่ต้องการบุกสินเชื่อรายย่อยบางที่บอกว่าฉันต้องการไปรายใหญ่ต้องการลูกค้าโครงการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยวิธีการเครื่องมือการพิจารณาการให้สินเชื่อเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นณเวลานั้นณปีนั้นๆธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยให้นโยบายหลักไปที่ไหนอย่างถ้าเกิดเน้นสินเชื่อบุคคลก็อาจจะเตรียมเม็ดเงินไว้ปล่อยสินเชื่อประเภทนี้เยอะหน่อยค่ะใช่ไหมฮะใช่แล้วแต่นโยบายของสถาบันการเงินในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับใช่ค่ะนี่เป็นตัวแปรที่3นะครับค่ะแล้วนอกจาก3ตัวแปรนี้มีตัวแปรอะไรอีกบ้างในการพิจารณาจะปล่อยหรือไม่ปล่อยสินเชื่อมีอะไรอีกบ้างครับค่ะตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวที่คุณยุทธนากล่าวไว้เมื่อตอนแรกเลยคือปัจจัยภายนอกเช่นสภาวะเศรษฐกิจณเวลานั้นๆสภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะการเมืองที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจถูกต้องนะคะถามว่ามันส่งผลอย่างไรนะคะโดยปกติแล้วการวิเคราะห์เรื่องของนโยบายการให้สินเชื่อก็จะไปวิเคราะห์ว่าความมั่นคงในหน้าที่การงานของผู้ขอสินเชื่อเป็นอย่างไรกระทบไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจยอมรับเลยค่ะว่ามันต้องกระทบอุตสาหกรรมบางอย่างหรืออาชีพบางอย่างอยู่แล้วครับนะคะเพราะฉะนั้นในเวลาใดเวลาหนึ่งมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยจะเข้ามากระทบในเรื่องของการขอสินเชื่อของผู้กู้เหมือนกันครับนะนี่คือ4ตัวแปรสำคัญนะครับในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินเขาดูประวัติดูข้อมูลในเครดิตบูโรขึ้นอยู่กับนโยบายการปล่อยสินเชื่อประเภทนั้นๆในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้คือ4ตัวแปรหลักๆนะครับทีนี้ทางด้านของผู้ขอสินเชื่อเองล่ะครับควรจะเตรียมเอกสารอะไรให้พร้อมบ้างไหมครับคุณป๋วยค่ะสำหรับผู้ขอสินเชื่อนะคะสำคัญเลยค่ะเอกสารหลักๆเนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมและเป็นความจริงครับนะคะอย่าโกหกแบงค์นะครับค่ะแบงค์รู้นะครับ คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะหลักๆมันมีอยู่2ประเภทอะค่ะง่ายๆแสดงตนกับแสดงรายได้นะคะเอกสารแสดงรายได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วสถาบันการเงินก็จะร้องขออะไรบ้างสำหรับผู้มีรายได้ประจำเนี่ยก็พวกสลิปเงินเดือนใบรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนใช่สำหรับเจ้าของกิจการเนี่ยก็จะเป็นหลักๆก็คือความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากของกิจการนั้นๆนะคะอย่างน้อย6เดือนอ๋อขอดูย้อนหลัง6เดือนค่ะหรือว่าเอกสารจดทะเบียนนะคะครับทีนี้เอกสารแสดงตนคืออะไรหลักๆก็คือสำเนาบัตรประชาชนนั่นแหละนะคะถ้าเกิดว่าผู้ขอสินเชื่อมีอาชีพการงานที่ดูดีเอกสารประกอบการให้สินเชื่อเป็นจริงครับรายได้มั่นคงหนี้สินไม่ได้ล้นพ้นตัวอะไรนะคะมีความสามารถในการชำระหนี้อันนี้ไม่มีปัญหานะคะแต่เกิดว่ามีอาชีพการงานไม่มั่นคงนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของการให้สินเชื่อเป็นอย่างไรโอกาสการได้กู้ยังมีอยู่นะคะแต่นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่อาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นหรืออาจจะได้วงเงินไม่สูงมากนักใช่นะคะนะคะอันนี้ก็ยังมีโอกาสกันอยู่อันนี้ครับเราจะได้รู้เขารู้เรานะฮะก่อนที่จะไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆนะครับค่ะทีนี้มีอีกเรื่องนึงนะฮะผมได้ยินพี่บู๊ครับพี่บู๊พี่ใหญ่ใจดีเนี่ยเห็นวันก่อนนะฮะสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีการแถลงเลยนะครับเรื่องของอะไรนะครับยกกวนยกกุ๊ปอะไรเนี่ยนะครับไม่ได้ไปตีกับใครใช่ไหมฮะคือจะบอกว่าแคมเปญนี้ฮิตมากนะคะตอนนี้เนี่ยคนสมัครเข้ามากันเยอะมากแล้วนะคะผมนึกออกแล้วแคมเปญสมัครยกกรุ๊ปแจกยกกวนไลน์เฟรนด์ใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งแคมเปญนี้นะคะถามว่าไม่มีกรุ๊ปได้ไหมได้ค่ะสมัครมาคนเดียวก็รับล่มไลน์มูลค่า690บาทนี่คือกรณีสมัครคนเดียวใช่เพราะสมัคร2คนถึง5คนนะคะทุกคนในกลุ่มที่ได้รับอนุมัตินะคะรับกระเป๋ากีฬาไลน์มูลค่า 1,590 บาทได้รับทุกคนเลยทุกคนเลยพอสมัคร6คนถึง10คนนะคะมารับเก้าอี้สนามกันมูลค่า 2,590 บาททุกคนได้ใช่ไหมทุกคนเหมือนกันนะคะพออนุมัติ11ถึง15คนถามว่าได้อะไรคราวนี้ล่ะค่ะได้กระเป๋าลอล่านะคะมูลค่า 4,990 บาทโอ้โหทุกคนได้เหมือนกันทุกคนนะคะทีนี้เรากำลังพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือ16คนขึ้นไปนอกจากจะได้รับกระเป๋าลอล่าเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเรายังได้รับจี้ทองคำนะคะลายเฟรนหน้าตาเป็นน่ารักมากเลยค่ะเป็นหมีนะคะมูลค่า 15,000 นะคะจ่ายมอบให้1ชิ้นใช่ไหมมอบให้1ชิ้นและในกลุ่มก็ไปบริหารจัดการกันเองว่าจะให้ใครหรือจะเอามาประมูลกันในกลุ่มใช่ค่ะก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือแคมเปญสมัครยกกรุ๊ปแจกยกกวน Line Friends นะครับสำหรับผู้ที่สมัครบัตร K Express Cash สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยใช่ไหมครับคุณป๋วยครับถูกต้องค่ะลูกค้าที่เป็นตัวแทนของกรุ๊ปนี่อย่าลืมไปลงทะเบียนด้วยนะคะครับให้ลงทะเบียนออนไลน์ก็ได้หรือลงทะเบียนโดยส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะ
ครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้ถึงเมื่อไหร่ยังไงครับคุณป๋วยครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤษภาคมเท่านั้นเองอ๋อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5พฤษภาคมนี้เท่านั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วถ้ามีบัตร K Express Cash บัตรกดเงินสด K Express Cash สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยไว้เนี่ยมันดีตรงไหนทำไมต้องมีด้วยคุณป๋วยค่ะสำหรับใครที่สงสัยว่าเอาไว้ทำอะไรนะคะมันเป็นวงเงินสำรองพร้อมใช้ค่ะมีไว้อุ่นใจกว่าใช่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวันนึงเนี่ยเดินไปโดยมีแค่เงินสดของตัวเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เงินสดไม่พอหรือมีแค่บัตรเครดิตมันก็มีโอกาสที่วันนั้นเนี่ยร้านค้าก็จะไม่ได้รับบัตรเครดิตแล้วเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมานะคะต้องการใช้เงินสดด่วนขึ้นมาถามว่าทำอย่างไรนะขนาดพี่อีทอ่ะดูแลบัตรเครดิตเนี่ยยังไม่แนะนำให้ใช้บัตรเครดิตกดเงินสดออกมาเลยนะครับใช่ค่ะเพราะมันจะเสียค่าใช้จ่าย 3% โดยไม่จำเป็นนะใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีบัตรตัวนี้นะคะคือบัตรกดเงินสด K-Express Cash เอาไว้นะคะสามารถที่จะกดเงินสดออกมาได้นะคะโดยที่จะคิดแค่ดอกเบี้ยบนเงินสดที่กดออกมาครับนะคะส่วนถือไว้เนี่ยถือไว้ไปไม่ได้กดไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมอะไรเลยมีไว้ถ้ายังไม่ได้กดเงินออกมาใช้ก็ยังไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับใช่ค่ะสูงสุดให้วงเงินสูงสุดเท่าไหร่ครับวงเงินสูงสุดที่ได้นะคะจะอยู่ที่ล้านห้า1,500,000 บาทนะครับใช่วงเงินสูงสุดที่ได้ใช่ไหมค่ะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าไหมครับค่าธรรมเนียมไม่มีเลยนะคะค่าธรรมเนียมตลอดชีพมีไหมครับไม่มีค่ะค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้ามีไหมครับไม่มีค่ะเสียแต่ดอกเบี้ยตามปกตินะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายังชำระเต็มจำนวนไม่ได้ตอนที่เขาเรียกเก็บเนี่ยขั้นต่ำในการชำระเนี่ยเท่าไหร่ครับค่ะการชำระขั้นต่ำของบัตร K Express Cash นะคะอยู่ที่เพียง 5% นะคะจากยอดเงินคงค้างเท่านั้นเองโอ้โหนะครับนี่คือบัตรกดเงินสด K Express Cash สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยมีไว้ให้อุ่นใจกว่านะครับสอบถามเพิ่มเติมที่ไหนครับคุณป๋วยสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปได้เลยค่ะที่เบอร์02-888-8888กด04หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.kasikornbank.com ดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณป๋วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณผู้ฟังครับคุณป๋วยคุณออนธิดาบุญเปี่ยมศักดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาให้ความรู้กับเราเรื่องเตรียมให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อจะได้ลดโอกาสในการผิดหวังแล้วก็คุยถึงเรื่องแคมเปญนะครับแคมเปญดีๆซึ่งเปิดแล้วตอนนี้นั่นคือโครงการสมัครยกกรุ๊ปแจกยกกวนลายเฟรนกับบัตรกดเงินสด K Express Cash สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยนะครับก็เลยเอามาตั้งเป็นคำถามในช่วงนี้ซะเลยครับคุณผู้ฟังครับคำถามเพื่อลุ้น8รางวัลประจำวันนี้รางวัลที่1ถึง5เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ล็อตใหม่ล่าสุดจาก K Express Cash 5รางวัลรางวัลที่6ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Busy Day เรื่องคิดต่างอย่างเศรษฐีพันล้านรางวัลที่7รางวัลที่8ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบียอนเรื่องกาแฟรสโบราณบริหารอย่างคนรุ่นใหม่นะครับนี่เป็น8รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับคำถามถามว่าสำหรับแคมเปญสมัครยกกรุ๊ปแจกยกกวนลายเฟนกับบัตรกดเงินสด K Express Cash เนี่ยซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เนี่ยจะไปหมดเขตโปรโมชั่นนี้เมื่อไหร่ครับระหว่างข้อที่1 5เมษายนข้อ1วันที่5เมษายนหรือข้อ2วันที่5พฤษภาคมหรือข้อ2วันที่5พฤษภาคมคำถามถามว่าโครงการสมัครยกกรุ๊ปแจกยกกวนลายเฟรนกับบัตรกดเงินสด K Express Cash สินเชื่อเงินสดทันใจแกสิกรไทยเริ่มได้แล้วตั้งแต่วันนี้แล้วจะไปหมดเขตแคมเปญนี้เนี่ยเมื่อไหร่ระหว่างข้อ1 5เมษายนหรือข้อ2 5พฤษภาคมถ้าทราบคำตอบด่วนเลยนะครับด่วนเลยขออนุญาตเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการที่มีหมายเลขประจำตัวสมาชิกแล้วเท่านั้นนะครับเบอร์เดิมเลยครับ02-944-6879 02-944-6879 หรือ089-927-5923 089-927-5923 หรือ081-984-9735 081-984-9735 หรือจะตอบทางไลน์ก็เชิญนะครับแอดเพิ่มคำว่า Money Plus แล้วตอบมาเลย1หรือ2นะครับลุ้น8รางวัลประจำวันนี้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับช่วงนี้เราพักคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ
รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน